สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมอีกวันในหลายคลิปที่ออกไปวันนี้ก็อยากจะมาพบปะพูดคุยกันในเรื่องของการอยู่ก่อนแต่งกับฝรั่งเราสมควรที่จะอยู่ก่อนแต่งหรือไม่นะคะหลังจากที่ได้รับคำถามทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ส่วนตัวนะคะเพื่อนๆถามกันมานะคะว่าอย่างกรณีที่เราจะไปอยู่ก่อนแต่งกับฝรั่งมันจะเป็นการเปลืองตัวหรือไม่อะไรยังไงนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยอยากจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันนะคะว่าเราจะตัดสินใจกันยังไงนะคะคือในมุมมองของแต่ละคนพิมพ์เชื่อนะคะว่าแต่ละคนนั้นก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องดีเทลตรงนั้นนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของวัฒนธรรมกันก่อนนะคะวัฒนธรรมของตะวันตกนะคะพิมพ์ใช้คำว่าของตะวันตกนะคะการที่สองคนฝรั่งนะคะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานกว่าที่จะตัดสินใจที่จะแต่งงานซึ่งจะไม่ค่อยเหมือนกับคนไทยนะคิมบอกก่อนนะคะว่าคนไทยเราอาจจะคบกันไม่นานแล้วก็แต่งงานกันแต่ในต่างประเทศนะคะค่อนข้างที่จะคบกันนานทีเดียวก่อนที่เขาจะแต่งงานก็คือหากเป็นแฟนกันนะหากเป็นแฟนกันเขาก็จะใช้ชีวิตร่วมกันก่อนที่จะตัดสินใจที่จะมั่นหมายแล้วก็แต่งงานกันทำไมสังคมตะวันตกถึงเป็นแบบนั้นนะคะก่อนหน้านั้นเมื่อนานๆมาแล้วเขาก็คือไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันก่อนแต่งงานเขาก็คือจะแยกกันอยู่แต่พอมายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเขาก็เริ่มที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันก่อนการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะขอคุณแต่งงานหรืออะไรต่างๆนะคะอย่างน้อยๆก็คือเขาก็จะมั่นกันในฝรั่งนะคะเขาจะมั่นกันอย่างกรณีบางเคส2ปี3ปี4ปีหรือบางเคสก็5ปีก่อนที่เขาจะแต่งงานกันซึ่งเขาจะใช้เวลาเรียนรู้กันถามว่าก่อนที่เขาจะมั่นนั้นก็คือเขาต้องเหมือนกับใช้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาสักพักก่อนที่จะแต่งงานเพราะอะไรเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะคะพิมยอมรับนะคะว่าอัตราการหย่าร้างนั้นมันค่อนข้างที่จะมีสูงทีเดียวหากวันใดวันหนึ่งที่มาแต่งงานกันนะคะโดยที่แบบอาจจะรู้จักกันเพียงแค่คบหากันแต่ไม่ได้มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเพราะคนที่มาทดลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั้นคุณจะเห็นในทุกมุมของชีวิตอะไรแต่ว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงเนื้อแท้ของเขาแล้วเป็นคนยังไงพอที่เราจะฝากความชีวิตไว้ไหมพอที่เราจะตกลงมั่นหมายหรือแต่งงานกับเขาไหมเพราะการแต่งงานนะคะมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะในตะวันตกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาแต่งงานกันไปแล้วการที่เขาจะหย่าร้างกันไม่เหมือนบ้านเราที่แบบว่าจะจูงมือกันขึ้นไปหย่าเซ็นใบหย่าแล้วก็จบในบางประเทศในต่างประเทศนะคะใช้ระยะเวลาในการแยกกันอยู่พอแยกกันอยู่แล้วแยกกันนานแค่ไหน6เดือนปีหนึ่งหรือนานกว่านั้นก่อนที่เขาจะเซ็นใบหย่าก่อนที่จะแยกก่อนที่จะหย่ากันต้องมีการแยกกันอยู่เพื่อจะให้ทดลองว่าคุณไม่มีลูกติดไปในท้องหรือว่าอะไรต่างเพื่อทำให้การหย่านั้นมันสมบูรณ์เขาก็คือจะแยกกันอยู่นานทีเดียวเพราะการแต่งงานมันก็คือมีเรื่องของการที่จะมีสินสมรสสินสมรสอะไรต่างหรือว่าเงินทองอะไรต่างเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งดังนั้นนะคะก็คือการแต่งงานสำหรับฝรั่งก็คือจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรในหลายคนจะเห็นนะคะว่าผู้ชายฝรั่งในหลายคนแล้วก็คือไม่เคยแต่งงานไม่เคยใช้ชีวิตกับแต่งงานกับใครหรือว่าอะไรต่างอย่างกรณีบางคนนะก็คือใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือจะมีลูกมีเต้ากันหลายคนอะไรต่างแต่เขาก็ไม่แต่งงานเพราะการแต่งงานอย่างที่พิมบอกนะคะว่าหากเขายังไม่ชัวร์เขาไม่ยังไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์มันจะเก็ตอลองกันไหมเขาก็ยังจะไม่ตกลงปลงใจที่จะแต่งงานที่จะขอคุณแต่งงานอะไรต่างซึ่งการแต่งงานนั้นคือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับตะวันตกมากๆสำหรับฝรั่งมากๆพอมาดูที่สังคมไทยเราสังคมไทยเรานั้นก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเราไปอยู่ก่อนแต่งนั้นคือมันเป็นความเชื่อของเรามาว่าเรานั้นคือไม่สมควรที่จะอยู่กันก่อนแต่งหรือว่าอะไรต่างคือมันแล้วแต่ไอเดียแล้วก็ทัศนคติบางคนก็มองว่าเฮ้ยเราไม่สมควรอยู่ก่อนแต่งเราไปแต่งงานกันไปอะไรต่างมีทำพิธีรีตองให้ถูกต้องตามประเพณีถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่อยไปอยู่กันก็ได้อะไรต่างแต่วันหนึ่งที่เรามาคิดที่จะมาคบหากับฝรั่งเรื่องการอยู่ก่อนแต่งนั้นก็คือในบางฝรั่งบางคนเขาก็รับได้ที่จะไม่มีการอยู่ก่อนแต่งแต่บางคนนะเขาก็รับไม่ได้เพราะเขาก็ถือมองว่าเอ้ยเราจะ
เรายังไม่รู้จักกันดีพอแล้วเราจะแต่งงานกันไปเราจะอยู่ด้วยกันไหมจะเลิกราหย่าร้างกันไหมเพราะอย่างที่รู้นะคะว่าบางคนนั้นก็คือทำเรื่องวีซ่าให้กับสาวไทยบินมาอยู่ต่างประเทศค่าใช้จ่ายคือเยอะหมดเยอะทุกอย่างหากวันหนึ่งที่เขาคือผู้ชายที่เขาไม่ได้มีทรัพย์สมบัติหรือว่าไม่ได้มีเงินทองมากมายเขาจะจ่ายค่าวีซ่าค่าอะไรค่าโปรเซสอะไรทุกอย่างให้เราบินมาทางที่ไม่รู้เลยว่าเราเข้ากันได้ไหมนิสัยจริงๆของเราเข้ากันได้ไหมเราอาจจะคุยกันชิดแชทกันอะไรต่างๆวันหนึ่งที่เรามาอยู่ด้วยกันเรารับกันได้ไหมนิสัยจริงๆที่แท้จริงในหลายๆด้านในหลายมุมที่แต่ละคนนั้นมีนั้นมันก็จะแสดงออกตอนมาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรต่างๆคือเรื่องพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องพบกันครึ่งทางพิมพ์พูดอย่างนี้เลยนะคะคือพิมพ์จะไม่บอกว่าอันไหนมันดีหรือมันไม่ดีคือมันแล้วแต่ความพอใจหรือความสะดวกของเราพิมพ์ไม่อยากให้เพื่อนๆคิดว่าการที่เราไปอยู่ก่อนแต่งกับฝรั่งแล้วมันจะทำให้เรานั้นดูเป็นการเปลืองตัวหรือว่าอะไรต่างๆบางคนก็คิดว่าเฮ้ยเราไปอยู่ก่อนแต่งกับเขาสักแป๊บๆอะไรต่างๆแล้วเขาจะขอเราแต่งงานอะไรต่างๆพิมพ์มองนะคะว่าคือไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะคิดแบบนั้นเราก็เหมือนกับมันจะยังไม่โอเคอะไรต่างหากเรายังไม่ถึงจุดที่แบบว่าเราจะรับวัฒนธรรมของเขาได้แล้วเขาก็จะรับวัฒนธรรมเราได้คือมาพบกันครึ่งทางหากคุณยังไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าไม่อะไรต่างคือไม่คุยกันมันก็เป็นเรื่องที่จะทำให้คนสองคนเข้าใจผิดกันได้เพราะฝรั่งบางคนเขาก็รับได้ฝรั่งบางคนเขาก็รับไม่ได้ดังนั้นนะคะก็คือวัฒนธรรมสองฝั่งเราต้องมาคุยกันว่าจุดยืนของเรานั้นอยู่ตรงไหนในบางครั้งหากเราจะไปอยู่ก่อนแต่งกับคนที่เรายังไม่รู้จักเขาดีพอหรือว่าอะไรต่างมันสมควรที่จะทำไหมสำหรับมุมมองพิมพ์ก็มองว่ามันก็ไม่สมควรหากเราคิดจะไปอยู่ก่อนแต่งกับใครสักคนก็คือมันก็คงจะเป็นคนที่เราคิดว่าเรารักเขาเราอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาหรือว่าอะไรต่างแล้วก็เหมือนจะมีอนาคตร่วมกันอะไรต่างอันนี้ก็คือมันก็เห็นทางแต่ในกรณีที่ผู้ชายที่เราจะไปอยู่ก่อนแต่งกับเขานะก็คือเรารู้สึกว่าเขานั้นยังไม่ชัวร์หรือว่าไม่อะไรต่างก็คือมันก็คือเป็นเรื่องยากอย่างกรณีในหลายๆเคสนะคะอย่างอเมริกาเรานั้นก็จะมีวีซ่าแต่งงานวีซ่าคู่หมั้นซึ่งวีซ่าคู่หมั้นนั้นเขาก็คือให้ระยะเวลาทดลองอยู่ก็คือเหมือนกับเป็นการมาทดลองกันมาอยู่ด้วยกันว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมประมาณ90วันก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานในหลายๆเคสผู้ชายก็ไม่แต่งงานนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับเข้ากันไม่ได้ด้วยนิสัยในหลายๆอย่างบางคนแต่งงานไปแล้วยังไม่ถึงปีก็เลิกราหย่าร้างกันไปเพราะว่านิสัยแล้วก็ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมความแตกต่างทางด้านความคิดมันแตกต่างกันแล้วก็มันไม่เก็ตอะลองกันการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนะคะพิมพ์บอกเป็นข้อมูลอีกนิดนึงนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะยากในการปรับตัวพอสมควรหากเราคิดที่จะมีแฟนฝรั่งหรือว่าอะไรต่างเราก็จำเป็นที่จะต้องมีไอเดียมีความคิดหรือมีการเปลี่ยนมุมมองในหลายจุดเพื่อที่จะให้คนสองคนปรับจูนเข้าหากันเพราะความแตกต่างจากพื้นเพของชีวิตของเราแล้วก็คนละประเทศนี่คือมันเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่เหมือนกันดังนั้นหากคุณคิดที่จะมีแฟนฝรั่งนะคะพิมบอกก่อนว่าคุณจำเป็นที่จะต้องปรับตัวยืดหยุ่นให้เข้ากันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ฝ่ายฝรั่งปรับทางเดียวหรือว่าฝ่ายสาวไทยปรับทางเดียวอะไรต่างๆก็คือทุกคนทุกคู่นะคะต้องปรับจูนเข้าหากันมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยก็คือพูดคุยกันเพื่อที่จะให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นการที่เราคิดที่จะมีแฟนฝรั่งเราก็จำเป็นที่จะต้องมองมุมที่เป็นกลางในเรื่องของการอยู่ก่อนแต่งเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยอยู่ก่อนแต่งแล้วมันจะดีไหมมันจะไม่ดีไหมเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไปแล้วมันโอเคสำหรับการที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณนั้นมันเก็ตอะลองไปด้วยกันไหมหรือว่ามันทำไปแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันแตกหักไหมเพราะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันการทดลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั้นมันก็จะคือทำให้เรานั้นได้เรียนรู้กันและกันอย่างท่องแท้ก่อนที่เราจะตัดสินใจตกลงปลงใจแต่งงานกันเพราะว่าแต่งงานไปแล้วหากเลิกรากันมามันก็คือยากมันก็คือทำให้เสียเซลล์พูดอย่างนี้เลยนะคะหากมี
บหย่าหรือว่ามีอะไรขึ้นมามันก็คือเป็นสิ่งที่แน่หลายคนก็คงไม่ต้องการที่จะให้ชีวิตคู่จบลงด้วยการหย่าร้างเพราะนิสัยหรือว่าอะไรหลายอย่างเข้ากันไม่ได้ดังนั้นก็ลองคิดและพิจารณาดูนะคะว่าความเหมาะสมสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรเพราะแน่หลายคนนั้นก็คือบอกว่าตัวเองนั้นไม่อยากไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายก่อนแต่งอะไรตัวเองไม่พร้อมอะไรต่างคุณก็จำเป็นที่ต้องเปิดอกคุยกับผู้ชายของคุณผู้ชายของคุณรับได้มันก็โอเคค่ะผู้ชายของคุณรับไม่ได้แล้วหาจุดตรงกลางความเหมาะสมของแต่ละฝ่ายไม่ได้ความสัมพันธ์มันก็อาจจะแตกหักได้ดังนั้นก็คือต้องดูต้องพิจารณาต้องคิดให้ดีว่าคุณจะพูดจะคุยยังไงเพื่อที่จะให้ผู้ชายของคุณเข้าใจหากคุณจะรีเควสให้ผู้ชายนั้นมั่นกับคุณก่อนการมั่นนะคะสำหรับพิมพ์นะพิมพ์ถือว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะการมั่นก็คือมันถอนมั่นกันได้และอีกอย่างในตะวันตกนะคะก็คือการมั่นก็คือเขาก็จะเหมือนกับขอแต่งงานอะไรต่างก็คือขอแต่งงานแล้วก็มั่นเอาไว้อะไรต่างโอกาสที่จะถอนมั่นหรือเลิกรากันมันก็มีมากอย่างในกรณีเราคนแก่สมัยเก่านะในความเชื่อของพิมพ์นะคะว่าวิหากเรามั่นกันนานๆแล้วเราไม่แต่งมันก็มีโอกาสที่จะเลิกรากันไปอะไรต่างดังนั้นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องดูให้ดีพิจารณาให้ดีว่าความต้องการของคุณแท้จริงแล้วอะไรและความต้องการของผู้ชายของคุณแท้จริงแล้วคืออะไรหาจุดยืนหาความเหมาะสมหาสิ่งที่คุณทำแล้วมันสบายใจก็คือต้องพูดต้องคุยกันในหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยเราไม่สามารถที่จะทำแบบนู้นแบบนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันคุณคิดจะมีแฟนฝรั่งคุณก็จำเป็นที่ต้องรับวัฒนธรรมรับความคิดบางอย่างบางจุดของเขามาเรียนรู้มาใช้เหมือนกันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์สองฝั่งมันไปในทิศทางเดียวกันการอยู่ก่อนแต่งจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเราให้นิยามของมันนะคะว่ามันเหมาะสมมันถูกต้องมันควรที่จะทำไหมแต่ทั้งนี้นะคะการที่คุณจะอยู่ก่อนแต่งคุณก็จำเป็นที่ต้องพูดคุยกับพ่อแม่ของคุณให้เข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นยังไงอะไรต่างก็คือจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันจะได้ไม่มีปัญหากันนะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันคร่าวๆแค่นี้นะคะหากใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกดSubscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ